โถ่เอ้ยดาเลียหายไปไหนอ่ะไม่รู้เลยค่ะนี่ถ้าเกิดขืนไปอย่างนี้โถ่ฮะพระเจ้าช่วยพวกมันมาเฮ้ยอะไรกันเนี่ยพวกมันมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยแล้วเจ้าหนูดาเลียเจอหรือยังอ่ะยังนะครับผมยังไม่เจอเลยไม่รู้เธอหายไปไหนอะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรขี้นกตกใส่อ่ะไม่น่าใช่ครับพี่คะอะไรพิกซี่เมื่อกี้หนูเหมือนเห็นอะไรบางอย่างด้วยค่ะเห็นอะไรอะไรเนี่ยทำไมเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยนี่ซอมบี้พวกนี้มันมีการพ่นน้ำลายใส่ด้วยเหรอโอ้ยพี่คะหนูเห็นรอยเลือดค่ะไหนเฮ้ยอะไรเนี่ยพวกมันมากันเยอะเลยรอยเลือดนี้มันเหมือนกับว่ามันเลือดของดาเลียอย่างนั้นเหรอท่านดาเลียตกอยู่ในอันตรายอย่างนั้นเหรอปะโถ่พวกมันมาเยอะเลยแล้วเราจะเอายังไงต่อดีคะเอ้ยพิกซี่แป๊บนึงนะโถ่เฮ้ยถ้างั้นถ้าเกิดว่าเลือดนี้เป็นของดาเลียจริงๆแล้วก็ถ้างั้นเราต้องตามเลือดนี้ไปหวังว่าเลือดนี้จะนำพาไปหาดาเลียโถ่ดาเลียบอกว่าเธอจะปลอดภัยนะเฮ้ยเร็วๆสิเอายังไงถ้างั้นเราต้องตามเลือดนี้ไปครับถ้างั้นก็ไปกันเลยเฮ้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 ยโถ่พิกซี่ช่วยดูด้วยนะพี่มองไม่ค่อยเห็นพี่แก่แล้วได้เลยค่ะไอ้โถ่พูดไปเก่งใจเลยฉันนี่แก่กว่าอีกนะพี่เทวิ่งต่อไปนะพี่โถ่พี่คะทางนี้ค่ะรู้แล้วโอ้ยอะไรเนี่ยมามันเฮ้ยอ้อมเฮ้ยวิ่งไปอย่าหยุดนะพิกซี่โอเคค่ะเฮ้ยโถ่ยอยู่ดีๆมันก็โผล่มานี่มันอะไรกันเนี่ยปกติมันต้องมาแบบมาจากในตัวเมืองไม่ใช่เหรอแล้วทำไมอยู่ดีมันโผล่ปุ๊บปั๊บเลยล่ะพี่เทผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เห็นเหมือนพี่นี่แหละตอนเนี้ยพิกซี่วิ่งไปอย่าหยุดพิกซี่เฮ้ยโถ่ยแล้วรอยเลือดล่ะทางนี้ค่ะทางนี้เฮ้ยโถ่ยเดี๋ยวทำไมเราเหมือนวนมาตรงเครื่องบินยังไงอย่างนั้นเลยเฮ้ยโถ่ยพี่เทยิงดีๆหน่อยสิเมื่อกี้เกือบโดนหัวน้องผมแล้วอ่ะเฮ้ยโถ่ทีเฮ้ยโถ่ยหวังว่าเราต้องเจอวัคซีนนะเฮ้ยเรื่องวัคซีนไว้ก่อนนะพี่แต่เราต้องตามหาดาเลียก่อนเฮ้ยฉันไม่สนหรอกฉันคิดว่าไอ้เจ้าดาเลียอะไรของนายน่ะมีวัคซีนอยู่นั่นสิผมก็ลืมนึกเหมือนกันเลยฮะทางนี้ค่ะทางนี้โอเคถึงหรือยังเนี่ยดาเลียอยู่ไหนนั่นเนี่ยรู้สึกว่าลอยแล้วจะอยู่ตรงนี้นะคะโถ่ยพิกซี่ระวังสิพิกซี่โถ่ยโถ่ยต้องใช้ขวานแล้วถอยไปนะพี่คะทางนี้ค่ะเฮ้ยรู้แล้วโอ้ยผู้หญิงนี่มันตัวไวจริงๆเลยเนี่ยฮะตัวเบาแล้วตัวไวทางนี้ค่ะทางนี้เดี๋ยวนั่นไฟเนี่ยทางนี้ค่ะโอเคดาเลียเฮ้ยโถ่ยมันมาเยอะเลยขึ้นไปอย่างนี้ต่อไปไม่หวังเราตายแน่ๆเดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันไอ้ของแก้วที่เราเจอเมื่อตอนที่เราอยู่เมืองรังเมื่อกี้นี้นี่ทำไมเต็มไปหมดเลยแล้วเนี่ยทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรกันบ้านะอะไรพี่เทนี่มันทางเข้าน็อตโพลฮะน็อตโพลเหรอใช่แล้วแต่ฉันไม่เคยเห็นไอ้นี่มาก่อนเลยเฮ้ยพี่แน่ใจนะว่านี่คือทางเข้าน็อตโพลจริงๆอ่ะพี่คะรอยเลือดอยู่ตรงนี้ค่ะเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโถ่เฮ้ยเหมือนโดนอะไรไม่รู้โถ่ยเออจะตายแล้วถ้าเกิดโดนอีกทีหนึ่งตายแน่ๆเลยโอเคหายไปแล้ว
อยู่ดีๆมันหายไปแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยพี่คะดูเหมือนว่ารอยเลือดจะมาจากตรงนั้นนะคะถ้างั้นเราก็ตามไปเลยดาเลี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 ยนั่นอะไรเนี่ยนั่นใครอ่ะทำไมมันอะไรเนี่ยนั่นใครดาเลียเหรอมองไม่เห็นเลยอ่ะดาเลียดาเลียดาเลียหายไปแล้วโถ่นั่นเสียงอะไรอ่ะโถ่แล้วนี่มันเป็นสภาไม่ใช่เหรอทำไมมันระเบิดพังแล้วสิโถ่รู้บอกว่าพวกมันกำลังมาทางนี้ถ้างั้นนี่นายกับน้องสาวลงไปก่อนเดี๋ยวฉันตามไปทีหลังพี่เทนแน่ใจเหรอแน่ใจไปซะเดี๋ยวฉันตามไปทีหลังอย่าลืมเรื่องวัคซีนด้วยล่ะโอเคถ้าอย่างนั้นผมฝากแล้วครับโอเคถ้างั้นหนูลงแล้วนะคะลงเลยพี่ซี่ลงทางนั้นไปนี่มันอะไรเนี่ยแล้วพี่เทจะโอเคไหมคะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยนั่นมันพี่เทโถ่ยโอ้ยซอมบี้เต็มไปหมดเลยโถ่ยหนูมองไม่ค่อยเห็นเลยค่ะนี่ขนาดมองไม่เห็นยังยิงแม่นขนาดนี้นะโถ่ยนี่พี่ไม่ตาบอดเหรอพี่คะแล้วเราเอายังไงต่อดีคะเนี่ยโถ่ยแต่เมื่อกี้พี่เหมือนเห็นดาเลียอยู่ตรงนู้นมันไกลมากเลยดูเหมือนว่าเราต้องเดินผ่านทางนี้ต้องรีบวิ่งฝ่าเจ้าโพซอมบี้นี่แล้วก็วิ่งไปฝั่งนั้นให้ได้พี่ว่าไงว่างั้นค่ะโถ่เฮ้ยเอาไงเรื่องเนี่ยโถ่เฮ้ยพวกมันมากันเรื่อยๆเลยนะคะรู้แล้วพิกซี่ถ้างั้นแล้วก็มันมาเรื่อยๆเลยเราต้องเคลียร์ทางก่อนนะโถ่เฮ้ยไม่รู้ว่ากระสุนปืนพี่จะเหลืออยู่หรือเปล่าพระเจ้าช่วยเหลืออีก5นัดเท่านั้นโถ่ยหนูว่าพี่เก็บไว้เถอะค่ะรู้แล้วพิกซี่พี่ก็ไม่ได้เตรียมน้ำขิงให้น้องเลยโถ่ยถ้างั้นน้องก็จะไม่พูดไม่เป็นไรเฮ้ยเอายังไงดีแล้วเนี่ยมีอย่างเดียวคือต้องวิ่งไปถ้างั้นพิกซี่เราตามแผนเดิมนะพี่จะล่อไว้ส่วนน้องวิ่งไปน้องพอจะมีไฟคบเพลิงอะไรติดตัวไหมมีอยู่นะคะถ้างั้นน้องวิ่งไปวางไฟไม่ให้พวกซอมบี้พวกนี้มันน่าจะกลัวไฟอยู่มั้งวางไฟปุ๊บไปวิ่งไปให้สุดนะพี่ว่ามันต้องมีสักทางหนึ่งมีทางที่จะขึ้นไปอ่ะถ้างั้นทำตามที่พี่บอกนะโอเคค่ะถ้างั้นพี่จะล่อไปทางขวาส่วนเรารีบวิ่งไปทางซ้ายนะโอเคค่ะถ้างั้นนับ3 2 1เอาเลยเฮ้ยทางนี้วิ่งไปเลยพิกซี่วิ่งไปวิ่งไปเลยแล้วเฮ้ยถอยทางนี้เฮ้ยฮะถอยวิ่งไปพิกซี่วิ่งไปจะทางไหมเจอแล้วค่ะเจอแล้วโอเคขึ้นไปเลยพิกซี่ขึ้นไปเลยแล้วถอยทางนี้เร็วเป็นไรไหมไหวอยู่ค่ะดีนะแค่ควรเมื่อกี้มันไม่ควรเลยนะคะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกถอยโอเคเราผ่านมาแล้วหวังว่าพี่เทรคงจะรอดปลอดภัยนะโอเคโถ่ยเต็มไปหมดเลยโอเคโถ่ยไม่เห็นพี่เทรเลยอ่ะ
แล้วอายายต่อฮะก็โถ่นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะทำไมทางเข้าน็อตโพพระเจ้าช่วยนี่มันเป็นกับดักหรือกลไกอะไรบางอย่างถ้างั้นค่อยๆขึ้นไปนะค่อยๆขึ้นไปนะโถ่เอ้ยหวังว่าที่นี่คงจะเป็นน็อตโพของจริงระบบคุ้มกันแน่นหนามากนี่เมื่อไหร่จะถึงเนี่ยพี่คะหนูปวดหัวแล้วอย่าไปมองอย่าไปมองพี่ก็จะพี่จะเมาแล้วเหมือนกันโอเคมองท้องฟ้าไว้ระวังนะโถ่เอ้ยนี่ยังไม่ถึงอีกแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะถึงแล้วนะคะไหนแล้วยังไม่ถึงเลยโถ่เอ้ยอะไรกันเนี่ยดาเลียเฮ้ยถึงหรือยังพิกซี่อย่าอ้วกโถ่เอ้ยพี่ก็จะอ้วกตามวะเนี่ยมองท้องฟ้าไว้ที่เรามาน็อตโพหรือว่าสอยดาวเขาเนี่ยตอนนี้หนูมึนจนดาวเต็มหัวเลยค่ะเดี๋ยวพี่คะเมื่อไหร่จะถึงล่ะเนี่ยอย่าถามพี่เลยไหมพี่ไม่ใช่คนสร้างพี่เองก็อยากจะถามคนสร้างเหมือนกันไปจบที่ไหนมาบันไดเขาให้วนแค่4รอบอันนี้วนเหมือนจะที่จะจอดรถห้างเลยพิกซี่ถึงหรือยังถึงแล้วค่ะอย่าอ้วกอย่าอ้วกไม่เอาอย่าอ้วกโอ้พี่คะในกล่องเนี้ยมีอะไรไม่รู้ด้วยค่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรแล้วเนี่ยมันเหมือนปีกเลยค่ะปีกอย่างนั้นเหรออะไรแล้วเนี่ยเป็นร่มชูชีพเหรออ๋ออะไรเนี่ยนี่พิซซี่ตบหน้าพี่เหรอเปล่าค่ะสงสัยคงเป็นยุงกัดโอเคถ้างั้นเราเอาร่มชูชีพนี้ใส่เข้าไปแล้วไงต่อแล้วเนี่ยอย่าบอกนะให้เราโดดลงไปนะพี่คะหนูกลัวอย่าไปกลัวความกลัวทำอะไรเราไม่ได้แต่ทำหนูได้อะใจเย็นพิกซี่ถ้าเกิดเจ้าไอ้ปีกนี่มันใช้ให้เรากระโดดลงไปจริงๆแล้วก็เราก็คงต้องกระโดดละพิกซี่ถ้างั้นพี่ไปก่อนเลยค่ะเอ้าเคยได้ยินไหมพี่เนี่ยต้องเสียสละให้น้องแต่ครั้งเนี้ยน้องให้พี่ก่อนเลยค่ะไม่ไหวอ่ะบวกซอมบี้หนูบวกได้แต่กระโดดลงไปหนูไม่เอานะถือว่าพิกซี่ขอร้องนี่พิกซี่หรือน้องสายเนี่ยโถเอ้ยเนี่ยทำใจกล้าๆหน่อยนะพิกซี่นะไม่กล้าเห็นไหมเนี่ยตัวหนูสั่นเป็น360องศาเลยเดี๋ยวหมุนโชว์อันนั้นก็เวอร์ไปแหมเอาเด้พิกซี่นึกถึงผู้ชายในฝันผู้ชายในฝันเหรอคะผู้ชายในฝันนะแล้วก็สิ่งที่เธอประทับใจมากที่สุดในตัวของเขานึกถึงความรักความอบอุ่นที่เธอมีให้เขาแต่พี่ไม่ให้มีแฟนนะคะเอาลืมไปถ้างั้นนึกถึงช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันกับพ่อแม่กับพี่น้องเราสองคนเอาความรู้สึกนั้นมาเป็นความกล้าต่อสู้กับความกลัวหนูว่าหนูพร้อมแล้วล่ะค่ะนี่แหละพิกซี่คนจริงให้มันได้อย่างนี้หนูจะลองโดดดูนะคะหนูจะนับ1ถึง3แล้วก็กระโดดค่ะดีถ้าอย่างนั้นแล้วก็พี่จะนับ1ถึง3แล้วน้องกระโดดพี่จะกระโดดตามโอเคค่ะน้องนำพี่ก่อนนะ
เดี๋ยวค่ะทำไมล่ะคะพี่ยังกลัวอยู่เลยอะไรกันเนี่ยโทษทีพี่ก็ป๊อตอยู่เหมือนกันแหละเมื่อกี้ให้คำพูดสดิบดีตัวเองกลัวเองโตบิ๊กซี่ต้องเข้าใจนะคนมันมีความป๊อตอยู่ในตัวโถ่เอาละค่ะเอาละเดี๋ยวพิกซี่นำก่อนแล้วก็พี่ค่อยตามนะคะโอเคเอาละพุทโธธัมโมพุทโธธัมโมสังโฆโอเคพิกซี่หนึ่งสองสามไปโดดพิกซี่ชนเฮ้ยพิกซี่ให้ตายเถอะพี่ตกพิกซี่พี่ตกอยู่ข้างล่างพี่คะตัวพิกซี่หาอะไรลงมาช่วยหน่อยแล้วพี่โตอยู่ข้างล่างพิกซี่พี่คะใจเย็นนะคะเดี๋ยวหนูเอาน้ำลงไปให้ค่ะโอ้โหนี่ไปเรียนการบินมาจากไหนวะเนี่ยโอ้ยเก่งการบินมากเลยพี่คะโอเคไหมคะเดี๋ยวปากเกือบแตกชนเมื่อกี้เต็มเลยนี่หนูไปบินหัดบินมาจากไหนเนี่ยเกมค่ะไฟซิมูเลเตอร์โอ้ยพี่เล่นแต่ฟาร์มซิมูเลเตอร์ปลูกแต่ผักทำแต่นาอีพันนี่เล่นฟาร์มซิมูเลเตอร์เลยอ่ะพี่คะค่อยๆขึ้นมานะคะโอ้ยโถเอ้ยอายน้องแทบแย่โชคดีแล้วเนี่ยที่ตกลงมาไม่เป็นอะไรดูเหมือนว่าจะมีเป็นอะไรรองรับอยู่ถือว่าเราก็รอดปลอดภัยแล้วล่ะพี่คะโอเคไหมโอเคเราน่าจะถึงแล้วนะถ้างั้นแล้วก็ดาเลียนี่ยังไม่ถึงอีกเหรอเนี่ยอะไรแล้วเนี่ยถวยทำไมน้ำกลิ่นแปลกๆอ่ะน้ำเน่ามั้งนี่อะไรแล้วเนี่ยนี่โถเอ้ยทำไมพี่รู้สึกเกลียดอะไรแบบนี้จังเลยพิกซี่โถ้พี่คะเดี๋ยวพี่ก็ผ่านไปได้ผ่านไปได้คิดอะไรอยู่ฮะคิดอะไรอยู่บ้าไปแล้วฮะดูเดี๋ยวดูผ่านให้ดูค่ะง่ายๆผ่านเลยอะนี่น้องหรือว่ายอดมนุษย์วะเนี่ยอ๋อมีการสโลว์ให้ดูด้วยง่ายมากๆเลยค่ะกล้วยถ้าเกิดตกพี่จะขำให้นะถ้าเกิดตกหนูไม่กลัวค่ะไม่กลัวทำไมหนูมีน้ำอยู่ไอ้บ้านลาวาตกไปตายไม่ใช่เทอร์มิเนเตอร์คนเหล็กหนูคือจอร์นคอนเนอร์จอร์นคอนเนอร์ไปนู่นไปอยู่นู่นเลยไปโถเอ้ยนี่เดินดีๆก็ได้นะโอ้โหมันเต่ามากเลยแหละมันค่อนข้างที่จะเต่าพอสมควรโอ้ยโถเอ้ยต้องกระโดดไปจริงๆด้วยครับแฮประวังนะคะรู้แล้วโถเฮ้ยรอพี่ก่อนก็ดีนะพี่รู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆยังไงไม่รู้เลยเร็วๆนะคะอ่ะเชิญพิกซี่เปิดก่อนเลยลูกโอเคค่ะอ่ะโดดอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่มั่นใจแล้วก็หรือเปล่าหันมาก่อนมั่นใจเปล่ามั่นใจพยักหน้าไม่มั่นใจเอาเนี่ยมั่นใจพยักหน้าไม่มั่นใจใส่หัวดีกว่าบอกพี่เอาความรู้สึกลึกๆข้างในมั่นใจไหมพิกซี่ไม่มั่นใจเห็นว่าแล้วแต่พี่ก็เตรียมสิ่งนี้มาพี่รู้ว่ามันต้องมีแบบนี้โอ้พี่นี่ฉันอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยยุงกัดเลยโถเอ้ยไอยุงตัวนี้มันน่าจะจับเตะออกไปข้างนอกนะยุงอะไรหดร้ายจังเลยค่ะนั่นสิปกติยุงมันต้องตายไปนะมันไม่น่ามีนะยุงเฮ้ยสงสัยอาจจะเป็นสะเก็ดลาวาเฮ้ยเป็นแยกกับสะเก็ดขาวป่ะคะไม่มีอะไรโอเคถ้างั้นในเมื่อเราเปิดแล้วเราก็เปิดให้สุดโอ้ยพี่คะเร็วๆหน่อยค่ะเอ้ยรู้แล้วนี่อย่าไปบอกใครนะโอเคไปค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปโอเคค่ะค่อยเดินเดี๋ยวพี่ไป
ไปเดินไปไม่ต้องกลัวพี่เตรียมมาเยอะพี่รู้ว่าวันแบบนี้ต้องมาถึงพี่สังหรณ์ใจตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ที่เมืองละพี่เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้พี่เตรียมมาก็คงจะดีกว่าพี่นี่เก่งสุดยอดเลยค่ะเก่งในเรื่องแบบไหนในเรื่องโกงๆนะคะไม่ต้องเลยไอ้บ้านะโถเอ้ยวันหลังน่ะกินน้ำขิงก่อนพูดไอ้ตรงเนี้ยหมดแล้วต้องกระโดดเองแล้วแหละหายใจครับโอเคเอาโดดมาโดดมาพิกซี่โดดมาแล้วไอ้ผมนี่มันอะไรล่ะเนี่ยลองกดดูไหมคะอยากเลยเพื่อความปลอดภัยและทรัพย์สินที่อยากกดเลยดีกว่าแถวนี้มันอันตรายจริงๆไปไปแล้วพิกซี่อีกนิดเดียวเท่านั้นเราก็จะถึงแล้วหมดแล้วโถยรู้สึกว่าตรงนี้เราต้องกระโดดเองแล้วนะโอเคค่ะพี่นำก่อนเลยนะคะโอเคเฮ้ยเฮ้โหมันเสียวเหลือเกินมันเสียวเหลือเกินมันเสียวมากเฮ้ยจ้ะเฮ้โหมันเสียวมากพี่ซี่ระวังนะหนูก็เสียวไม่ต่างกับพี่เลยค่ะเฮ้ยเฮ้ผมเฮ้เฮ้พี่ซี่โอ้ผ่านโอ้จะตายโดดพี่ซี่โดดพี่ซี่โดดค่อยๆโดดนะค่อยๆโดดนะเอ้ยโอ้โหโดดมาอย่างเดอะแฟลตเลยโอเคค่ะโอเคหวังว่าเราจะโอ้นี่อ๋อเจ็บเฮ้ยอะไรเนี่ยซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยระวังเฮ้ยโถ่นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยลูกกระสุนไม่ออกเฮ้ยโถ่ออกสิออกสิเฮ้ยไม่ออกเลยเฮ้ยไม่ออกเลยทำไมไม่ออกกันเนี่ยออกสิเฮ้ยทำไมไม่ออกโอเคน่าจะกระสุนย้อนนั่นอะไรนะเมื่อกี้ฮัลโหลเปิดอะอะไรกันเนี่ยประตูล็อกอะฮัลโหลเหมือนพี่ได้ยินเสียงคนอยู่ข้างในนะโถ่ฮัลโหลฮัลโหลพี่คะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงดูเหมือนว่าเราน่าจะถึงนอตโพล่ะโถ่เมื่อกี้เหมือนเห็นมีคนเปิดประตูมาใครก็ได้มันล็อกแน่นดาเลยสงสัยเรายังเข้าไม่ได้ปะโถ่มันต้องมีสวิตช์อะไรบางอย่างมันน่าจะมีกุญแจหรืออะไรบางอย่างแต่อย่างน้อยเราก็มาอยู่ที่นี่แล้วนี่น่าจะใช่นอตโพจริงๆนะมีอาหารมีอะไรเตรียมพร้อมไว้อย่างดีเลยโอเคเอาล่ะฮะคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับ Minecraft Apocalypse World พี่คะพูดให้มันชัดๆหน่อยค่ะ Apocalyptus World Listen Apocalypse World ครับเนื้อเรื่องจะไปยังไงต่อไปตอนนี้ลุงพีถึงที่นอร์ทโพลแล้วหรือเปล่ายังไงก็ต้องโปรดติดตามนะครับจะมาทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งนั่นเองนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกมันกระตุกหน่อยคือซอมบี้มันเยอะครับแล้วก็ยุงมันก็อาจจะบินว่อนครับสงสัยต้องเตะยุงแล้วแบนยุงออกครับเมื่อกี้ยุงมันยุงกัดเยอะเหลือเกินใช่ค่ะเฮ้ยหนูกลัวติดไข้เลือดออกนั่นสิเฮ้ยโอเคถ้าอย่างนั้นสิ่งเดียวที่เราจะหาคำตอบได้ว่าดาเลียอยู่ที่นี่หรือเปล่าก็คือต้องเข้าไปข้างในให้ได้แสดงว่าต้องมีเฮ้ยประตูเปิดไอ้บ้าพอจะไปประตูปิดจำเริญเถอะแม่คุณเอาเป็นว่าแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับบ๊ายบายครับแล้วบอกว่าบอกแล้วนะอย่าลืมนั่งเกมมีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมและช่วงนี้ซับเทมเบอร์อยู่อย่างซับสไครต์ทันนะครับเพราะช่วงนี้ลด 50% บ๊ายบายครับ